ากหลายโปรดักต์มากนะครับครับผมมาในนามของกรับนะฮะนี่เป็นโปรดักต์นี้นะครับผมก็เป็นโปรโตซีรีส์นะใช่ครับโอ้โหท็อกกี้ขนาดนี้ละให้ทักทายหน่อยดีกว่าทักทายสักนิดนึงอ่ะก็สวัสดีพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับกับพี่เพื่อนฝากเอ้ยแฟนคลับทุกๆบ้านเลยนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมกับธนาวุฒินะครับนะนุ่มๆเรียบร้อยแต่ว่าหอมเซ็กซี่ด้านในจากโปรดักต์นี้เองนี่ต้องลองครับต้องลองบอกเลยพี่อยู่ตรงนี้กินแบบฟุ้งเตะจมูกมากโอ้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนคิดว่าน้องกราฟเป็นหนุ่มฮอตแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้ฮอตอย่างเดียวเพราะว่าคนเนื้อหอมด้วยใช่นะคะเหมาะมากๆกับการเป็นพรีเซนเตอร์กับ Katy Doll Perfume Series ครั้งนี้นะคะอยากจะให้พูดถึงความรู้สึกแล้วก็ในมือมีอะไรบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเอาความรู้สึกกันแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับผมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง Katy Doll นะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ทำงาน Katy Doll มาหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนก็คือน่ารักแล้วก็ให้การสนับสนุนผมดีมากๆก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับส่วนในมือของผมนะครับบอกสิครับว่าสองผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรยังไงและมีความพิเศษยังไงบ้างได้ครับผมเป็น Katy Doll Perfume Series นะครับผมมีทั้งหมด2แบบในมือผมแล้วพี่เชิญไหมขอบคุณครับนี่นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นแบบเพอร์ฟูมก็คือเป็นแบบสเปรย์น้ำหอมปกตินะครับส่วนอีกอันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นโลชั่นน้ำหอมครับก็คือเป็นน้ำหอมเหมือนกันแต่เป็นมาในรูปแบบของโลชั่นนั่นเองครับกลิ่นไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะนี่เลยครับผมกลิ่นที่ผมถือมาอยู่นี่เลยครับและด้วยกลิ่นเลดรูนั่นเองก็จะมีความแบบหอมเซ็กซี่ครับใช่แล้วก็มีความแบบน่าค้นหานิดนึงผมว่าถ้าเกิดผู้หญิงใช้ตัวนี้ผมว่าจะดีมากๆเลยเพราะจะมีความแบบน่าค้นหาน่าเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยครับต้องลองดูว่าการน่าค้นหาและเซ็กซี่ค้นหาจากภายในมันเป็นยังไงนะครับในเรื่องของโปรดักต์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ข้างล่างเนี่ยจัดกันไปหมดเลยนะคะจริงๆเลยเอาไปเลยทุกกลิ่นทุกสีเลยนะคะนะครับผม